มีคนบอกว่าจริงๆแล้วเขาก็พูดธรรมดานั่นแหละแต่ท่านชัชชาติดันเป็นเร่งเวลาหมุนของโลกมันก็เลยเร็วเองจริงๆมันยังได้เร็วขนาดนั้นหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel นัททิสนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วกับคลิป reaction เพลงค่ะวันนี้จะบอกว่าเป็นความแปลกใหม่ของช่องเรามากเลยนะคะพอนัทจะมาทำรีแอคชั่นนโยบายค่ะของหนึ่งในผู้ลงสมัครผู้ว่ากทม.ใครที่มีสิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.นะคะอย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันนะคะส่วนเราที่อยู่ต่างจังหวัดก็นะนี่ก็คือรีเพจเอ็กกับคิงแอคเลต200นโยบายชาติชาติใน2นาทีตั้งสมาธิเลยอ่ะนี่คือแบบแชมป์มากับแชมป์อ่ะทุกคนมันเพียวแล้วอีกแล้วเราต้องตั้งสติและสมาธินะคะมาดูกันว่าเราจะจับอะไรได้ใน2นาทีนี้บ้างก็คือแค่ฟังก็รู้แม่งต้องสนุกแน่นอนต้องเดือดแน่นอนโอเคไปกันเลยค่ะ1 2 3 200นโยบายชาติชาติใน2นาทีแชมป์มากับชาชาประกาศนโยบาย200ข้อให้คุณทราบให้คุณเปิดฟังตอนว่างว่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวพวกเราจะมาแรปกันให้ฟังเป็นแนวเปิดรูหูของพวกคุณได้กว้างๆพอแล้วก็เต้นสกิลของข้างๆเราจะเริ่มเรื่องกันแล้วเต้นที่จับกันให้มันรีเพจมากับ KA พ่นนโยบายชาชา200ข้อคุณจะฟังกันให้ดีว่ามันมีอะไรบ้างประชาชนมีส่วนร่วมการประเมินผู้อำนวยการของเขตและผู้ว่ากทมให้ประเมินถึงประสิทธิภาพของข้างในโครงการในทุกส่วนภูมิภาคกทมพร้อมตรวจสอบคุณภาพในอากาศนักสืบฝุ่นพร้อมจะลุยและมาปรับเรื่อง PM 2.5 ให้กำลับลดควันดำไว้สะอาดแล้วจะแก้ปัญหาทุกอย่างที่ประชาชนต้องในกรุงเทพต้องสว่างมาจะปรับภัยโควิดจะปรับคนทิ้งขยะลงแม่น้ำและเรื่องการบริการคนพิการต้องมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนสัตว์ที่เลี้ยงตลอดช่วงของชีวิตแล้วจะไม่ให้ติดเพราะดูแลการก่อสร้างรถไฟฟ้าอยากให้ชินเดินทางกับกฎหมายกับผู้ปล่อยมลพิษขยายขีดความสามารถของโรงเรียนและก็ศูนย์ฝึกอาชีพผู้ประกอบการเข้ามาปุ๊บต้นไม้หนึ่งล้านต้นเพราะโครงการให้โรงพยาบาลเราขยันในเหมือนเตียงหมดทุกปัญหาเรื่องน้ำเสียและน้ำพ่นเพราะโครงการลงบำบัดพวกเราสร้างกันอย่างเซียนด้วยสุขภาพตัวให้ลึกถึงชุมชนคนหลากหลายในทั้งเพศมันเป็นสิทธิ์ของทุกคนอาจจะพูดกันลงไปอาจจะไวอย่าเพิ่งงงแต่ทั้งหมดที่พูดไปชัดๆทำให้ทุกคนนะเราจะลดพลังงานเอกสารกันด้วยเทคโนโลยีคำบรรยายของผู้ที่สูงอายุและงานศิลป์ทุกกรุงเทพจะต้องมีจักรีลาประจำเขตช่วยหางานสไลด์ได้พอมันคงจะต้องมีอัตลักษณ์ขั้นสิบเอ็ดดึงให้ครบทุกพื้นที่จะชุดตัวคนไร้บ้านและขอทำมาอย่างดีจากทางงบและจากสื่อหาข้อมูลพวกชาวราคาตูดแต่ช่วงลงสูงอายุแล้วก็มีจะลดจักรยานที่ปลอดภัยมีทางข้ามที่ปลอดภัยพวกเราจัดให้กันได้ทำความสะอาดที่ขุดลอกท่อระบายทั้งสัมพันธ์กิโลเมตรพวกเราทำให้มันง่ายทั้งทุกสองเทศกาลตลอดปีมีโรงเรียนสรรพสามารถพัฒนาให้ชุมชนของเราได้มาวางแผนเป็นโดยคิดเมื่อกันใหม่ว่ารถมีข้อมูลการเดินทางและสว่างกันทุกป้ายพิจารณาให้นำสัตว์เลี้ยงมาออกกำลังกายกันแล้วได้แล้วทั้งสูงทุกวัยยศระดับสูงกีฬาและสัตว์สิ่งคนเล่บ้านข้ามพื้นฐานลดจุดเสี่ยงเฝ้าระวังนั้นที่ต้องมีข้อมูลต่อยอดสู่การแก้ไขทุกปัญหาสะพานลอยที่แข็งแรงมีทางเท้าคุณภาพส่งขยะขึ้นระบบรถติดและมีที่ทิ้งขยะมีระเบียบหรือกองฝังทุกสถานีของรถไฟฟ้าดูแลพื้นที่ในการค้าเราต้องไปทำกับทุกคนกับทุกภาคเอกชนเราต้องทำกันทันทีอย่าให้ช้าทำเพื่อกรุงเทพเราไม่ล้าทั้งสองเลยเข้าใจท่านนำทางกันจริงและพวกเราไม่ได้ขิงขอทุกคนอย่าเพิ่งอึ้งได้ไม่ไหวแล้วครับเหนื่อยถ้าฟังไม่ทันไปอ่านต่อที่ไหนได้ครับถ้าใครอยากอ่านนโยบายชัดเจนทั้ง200ข้อเชิญได้ที่นี่เลยครับชัดชาติ .com ฉันเกลียดไมค์แอ็กโคแบบงานวะเบอร์8นะคะโปรดอ่านอย่างน้อยวันละ2รอบและตรวจสอบนโยบายประจำเขตของท่านทุกครั้ง2รอบเลยเหรอขอเปลี่ยนเป็นฟัง2รอบแทนได้ไหมทุกคนคือนะจะบอกว่านัดแบงค์ไปแล้วค่ะสมองนัดแบงค์ไปแล้วคือด้วยความแรปปกติถ้าเร็วขนาดนี้แล้วก็จับยากกว่าใช่ไหมแล้วนี่คือมันเป็นภาษาแบบภาษาทางการนะทุกคนนั้นแบบทำหล่นหายไปทุกท่อนเลยแต่ว่าน่าสนใจจัดโหแม่ของจริงมากอันเนี้ยดูคอมเมนต์ดูคอมเมนต์จริงๆแล้วน้องๆไม่ได้แรปนะแต่พลังของท่านชาชาคอนโทรลแรงน้ำส่งให้ปากน้องขยับคือเรื่องรามเขานี่คือเหนือไปขั้นมากเลยนะการที่ต้องหยิบคือมันมาเหมือนเป็นโจทย์เรียงความเป็น200ข้อแล้วนำมาต่อกันให้มันเป็นราม2นาทีให้ครบถ้วนให้แน่นและก็ยังเป็นแรปที่มีสัมผัสสวยแบบนี้อยู่คือแบบโอ้โคตรได้อ่ะมีคนบอกว่าจริงๆแล้วเขาก็พูดธรรมดานั่นแหละแต่ท่านชัชชาติดันเป็นเร่งเวลาหมุนของโลกมันก็เลยเร็วเองจริงๆมันยังได้เร็วขนาดนั้นแชมป์มากับชัดชาติคือของจริงว่าฉันชอบความเซนบิดเพียวแรปนะและเพียวแรปมันคือติดอยู่ในหูนัดมากพอนัดฟังเป็นร้อยรอบอะนัดเป็นหนึ่งคนนะคะที่เข้าไปใช้ชีวิตในกรุงเทพมาประมาณ5ปีในฐานะชนชั้นแรงงานคือนัดมันพูดถึงปัญหาของประเทศแล้วมันน่าเศร้าอะฉันชอบความมูดเอ็มวีมากมันดูแบบหลังเข้าวัดไม่งานวัดแล้วทุกคนคือนิ่งอะความไม่สะท้อนเหมือนเป็นโคศกงานฝั่งลูกนิมิตเลยอะ
ขาใส่หมวกเซฟโรจีกันด้วยเหรอแล้วทุกคนก็อยากเห็นทุกอย่างพัฒนาขึ้นแหละก็ช่วยกันไปเฮียนิดแล้วกันนะคะขอบคุณที่อยู่ดูมาถึงตรงนี้นะคะก็คือทำคลิป2แล้วนโยบายชาติก็คือไม่รู้เลยว่าเชียร์ใครใช่ปะใครจะไปรู้เป็นกลางโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายฝากติดตาม Instagram ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้กันด้วย